กว่า400ปีนับจากวันนั้นเรื่องราวแห่งความรักและสายสัมพันธ์ที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันณเมืองชิโรอิชิจังหวัดมิยากิเมืองที่โอเมะลูกสาวของท่านซานาตะยูกิมุระหลงรักเมืองที่ได้รับการปกป้องจากตระกูลซานาตะและข้าราชบริพารนั้นเป็นผลพวงมาจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของตระกูลคาตากุระและท่านดาเตะมาซามุเนะจึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่แห่งความทรงจำชิโรอิชิอูเมงอาหารขึ้นชื่อที่ชาวเมืองชิโรอิชิภูมิใจมากกว่า400ปีปราสาทชิโรอิชิที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาในปีพุทธศักราช2538และในทุกๆฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลโอนิโคจูโรมัตสึริที่คาตากุระชิเกนากะบิดาและโนบุชิเกะจะมาแข่งขันกันที่ปราสาทชิโรอิชินั้นจะมีชุดเกราะที่ใช้จริงในงานเทศกาลมาให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันระยะเวลามากกว่า600ปีที่บ่อน้ำพุร้อนและเรียวคังในคามาซากิออนเซ็นได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานอกจากนี้ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมายภายในเมืองชิโรอิชิเช่นโอฮาระออนเซ็นที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจมากกว่า800ปีก้อนหินชินเซกิชิโรอิชิที่มีชื่อเสียงในเรื่องความรักศาลเจ้ามันโซอินาริที่เป็นจุดรับพลังงานด้านบวกวัดโทชินจิสถานที่ที่ท่านโอเมะได้หลับไหลอยู่ชิโรอิชิเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกมากกว่า400ปีรอคอยทุกท่านมาเยือนอยู่นะคะอย่าลืมแวะเวียนมาสัมผัสให้ได้นะคะ